จะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันแล้วนะคะข้าวของก็แพงเอ้าแพงเอาค่ะทำให้ผู้ปกครองหลายคนปาดเหงื่อเลยนะคะจะซื้อชุดนักเรียนมือหนึ่งก็บอกว่าไม่ไหวใครสู้มือหนึ่งไม่ไหววันนี้เราพามาดูชุดนักเรียนมือสองแต่ว่าคุณภาพดีซึ่งเราไปสำรวจทั้งตลาดนัดที่ขายชุดนักเรียนมือสองมารวมไปถึงวันนี้เรามาติดตามมูลในที่กระจกเงาค่ะเขานำชุดนักเรียนมือสองมาแจกน้องๆกันวันนี้เราอยู่ที่บริเวณซอยสวนสยาม12เขตแขวงคันนายาวนี่เลยค่ะเป็นชุดนักเรียนหลากหลายชุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะนำมาแจกผู้ปกครองลูกค้าที่อยู่แถวสวนสยามนี่จะเป็นซึ่งหลายคนที่มาที่นี่นำบุตรหลานมาด้วยนะคะมาลองทั้งรองเท้ารองสูทอยู่นี่เลยแบบว่าเลือกได้ไม่จำกัดนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางกระจกเงาทำต่อเนื่องแล้ววันนี้ค่ะแหววๆมาตามดูนะคะมาดูบรรยากาศซึ่งผู้ปกครองหลายคนเมื่อกี้เราได้คุยหลังไมค์บอกว่าซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะเนื่องจากว่าราคาชุดนักเรียนตอนนี้ถ้าเอาจริงๆมันก็เริ่มต้นหลายร้อยบาทแต่ถ้ามาได้แบบนี้คือได้มาฟรีๆแล้วก็ไม่จำกัดด้วยใครอยากได้อะไรได้หมดเลยมาเลือกมาลองมาสวมกันแบบนี้ก็เป็นรองเท้าค่ะสองมีเยอะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยซึ่งโครงการแบบนี้แม้ว่าจะมีการจัดต่อแต่ว่าของเนี่ยมีจำกัดก็จริงแต่ทางกระจกเราบอกว่าพยายามที่จะกระจายไปยังต่างจังหวัดด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังไปสำรวจที่ตลาดนัดมือสองที่ย่านมินบุรีมาตรงนั้นก็คือคักเหมือนกันมีคนไปจับจองซื้อชุดนักเรียนมือสองตัวละ60 บาทจำไม่ผิดราคา60 บาทถ้าซื้อเป็นกระโปรงกับเสื้อก็120 บาทซึ่งลูกค้าก็บอกว่าการมาขายชุดนักเรียนมือสองว่าเป็นเทรนด์ใหม่ในยุคนี้เลยนะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่หรือว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยลูกหลานเนี่ยเขาไม่ได้แคร์แล้วว่าจะเป็นชุดนักเรียนใช้ซ้ำอีกเพราะทุกคนอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเซฟมีเงินเยอะๆค่ะจึงทำให้ธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองค่อนข้างที่จะโตโดยเฉพาะชุดนักเรียนด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราพามาสำรวจนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ากระจกเงาไปบริจาคที่ไหนแบบนี้อีกสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กรายละเอียดของกระจกเงาได้ค่ะเพื่อนๆคะ